อนุญาตนะครับก็แปลว่าเอาเครื่องมือ1ใน55ชิ้นที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับไปติดตรงนั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรสัมปทงสัมปทานอะไรใครทั้งสิ้นนะครับนี่ข้อ1นะฮะข้อ2นะครับผมจะดูที่ผมต้องไม่ต้องผมจะอ่านรายงานการประชุมนิดนึงนะครับผู้แทนฝนหลวงนะครับผู้แทนฝนหลวงเขาพูดงี้ครับเขาบอกว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำรวจประเภทของข้อมูลที่เกินความสนใจของไทยคำว่าไทยหมายถึงฝนหลวงนะครับและไม่น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไทยนักโดยเฉพาะเป็นข้อมูลจากการสำรวจในชั้นโทโพสเฟียร์เท่านั้นอย่างไรก็ดีมหาลัยของไทยได้ร่วมโครงการด้วยก็จะน่าจะเป็นประโยชน์เพราะมหาลัยมีบุคลากรที่พร้อมและจำนวนมากพอเมื่อเทียบกับฝ่ายราชการทีนี้ถามว่าทำไมฝนหลวงนะครับถึงไม่สนใจบรรยากาศชั้นสูงเพราะฝนหลวงคือเมฆนี่นะครับมันมี3ชั้นนะครับเมฆชั้นกลางเนี่ยนะครับซึ่งแบ่งเป็นเมฆชั้นต่ำเนี่ยเมฆมี3ชั้นนะครับเมฆเจ้าเมฆชั้นต่ำเนี่ยมันแบ่งเป็น5ชั้นเล็กนะครับใน5ชั้นเล็กเนี่ยนะครับมันมี2กลุ่มเขาเรียกว่า Nimbus Status กับ Cumulonimbus นะครับเป็นเมฆที่ให้ฝนเพราะนั้นฝนหลวงเนี่ยสนใจเมฆชั้นต่ำในกลุ่ม Nimbus Status กับ Cumulonimbus เพราะนั้นเขาก็พูดตรงไปตรงมาอย่างนักวิทยาศาสตร์นะว่าชั้นสูงเกินไปเขาไม่สนใจผมก็ไม่เห็นจะประหลาดเลยฮะเขาไม่สนใจเขาก็บอกเขาไม่สนใจนะฮะเท่านั้นเองเพราะเขาไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้ถามว่าเขาไม่สนใจเนี่ยแล้วมันยังไงฮะก็เครื่องบินเขาก็มาจอยใช่ไหมครับมันก็แปลว่าสนใจอ่ะแล้วส่งมาจอยนะครับเพราะนั้นอะไรแอดดีเอ็นตอนจบเนี่ยนะครับเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมเอาตอนนี้มาถึงหน่วยงานของผมกำลังนึกอยู่นะเดี๋ยวจะไปสอบสวนเอาเรื่องนะพูดแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่โกรธว่าลูกน้องไม่เห็นด้วยนะครับเมื่อกี้ลงไปถามว่าใครเป็นคนพูดและพูดทำไมนะฮะเขาก็บอกว่านี่เป็นการประชุมครั้งแรกวันนั้นเนี่ยนะครับประธานในที่ประชุมบอกว่าใครสงสัยอะไรให้ถามนะครับฝ่ายอเมริกาตอบไม่ได้ก็ให้ส่งเอกสารมาเจ้าหน้าที่ของผมนะครับได้นั่งอยู่ข้างหลังเรียกมายังได้เลยนะฮะเขาพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าทางสทอพติดต่อกับนาซาค่อนข้างบ่อยอย่างไรก็ดีโครงการนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่องานสทอพนักแต่อาจได้ประโยชน์ทางอ้อมในแง่ของการสำรวจมลพิษทางอากาศผมก็ถามว่ามันแปลว่าอะไรนะทางตรงทางอ้อมเขาก็บอกว่าแต่เดิมมาเนี่ยนะครับหน่วยงานเนี่ยมีดาวเทียมทีออสของตัวเองนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับมีเครื่องบินมาประกอบเพราะฉะนั้นเขาก็อธิบายไปโดยตรงนะครับว่าในแง่ของเครื่องบินเนี่ยเขายังไม่ได้มีแผนเรื่องเครื่องบินนะฮะถ้าเรื่องดาวเทียมเนี่ยนะครับก็พอมีประโยชน์บ้างเพราะจะมีดาวเทียมอีก4ลูกมาจอยเขาก็พูดเท่านั้นเองนะแต่หน่วยงานเนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องนะครับนะครับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปหลังจากที่ได้เขาได้คำตอบซึ่งมีการประชุม 5-6 ครั้งนะเขาก็ประชุมไปเรื่อยๆนะครับและเดี๋ยวนี้เขาเป็นเจ้าของเรื่องนะครับณวันนี้ในหน่วยนี้นะครับไม่มีใครที่ไม่สนใจและไม่เห็นประโยชน์ครับเพราะใครที่ไม่สนใจและไม่เห็นประโยชน์ก็ไม่ควรจะอยู่หรอกครับนะฮะเพราะโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ดีเพียงแต่ว่าเขาพูดนะฮะในความรู้เขาขนาดนั้นเท่านั้นเองนะครับถ้าอยากจะเจอเจ้าตัวและท่านประธานอนุญาตจะเชิญขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะครับเพราะผมเมื่อกี้ผมลงไปหน้าบึ้งพวกนี้ก็บอกเปล่าๆๆนะครับต้องเรียนฟ้องผู้หญิงนะรัฐมนตรีก่อนผมนะฮะเพราะนั้นอยากเรียนท่านถาวรนะครับที่ท่านห่วงใยอะไรต่ออะไรนี่ก็ดีฮะที่ท่านพูดมาฟังหมดนะฮะก็จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขนะฮะขยายความทำให้เกิดความเข้าใจกันแต่นี้เมื่อกี้ในทหารอยู่ตรงนี้อีกนะครับก็พูดเหมือนเมื่อกี้อีกบอกว่าแรกๆพวกผมก็ถามนะครับแต่ตอนหลังพวกผมก็เห็นด้วยแล้วก็เอาหนังสือที่ลงนามโดยรัฐมนตรีกลาโหมว่าทางทหารเห็นด้วยนะเพราะนั้นก็ในการประชุมครั้งแรกเนี่ยใครจะถามอะไรถามมากถามน้อยถามตรงถามอ้อมอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับแต่มันเป็นการประชุมหนึ่งในกี่ครั้งก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นจะเอาการประชุมครั้งแรกมาเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นผลสรุปมันไม่ได้นะครับก็ขออนุญาตเรียน อธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบพระคุณครับครับครับท่านรัฐมนตรีสุพงศ์ครับเชิญนะครับเรียน ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายสุรพงศ์ตัววิจักชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องตอบท่านถาวรเสนเนียมนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามที่ท่านได้ถามว่ากระทรวงการต่างประเทศเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างไรทั้งที่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จิสดาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยได้ลงนามไว้กับองค์การนาซาตั้งแต่วันที่28กันยายน2553คือสมัยที่ท่านเป็นรัฐบาลและวันที่8มีนาคม2554ท่านก็ยังเป็นรัฐบาลอยู่
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยมีหนังสือถึงกระทรวงต่างประเทศขอให้มีการจัดการประชุมระหว่างผู้แทนองค์การนาซากับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการศึกษาผลกระทบของเมฆในภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อจากนั้นก็รัฐบาลท่านอีกครับวันที่21มีนาคม2554สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็ได้นำดร.ฮาวมาลิงที่ท่านพูดถึงนะจากองค์การนาซากับดร.เจฟเฟอรีเอสเรจากNaval Research Laboratory นะฮะเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการวิจัยด้านภูมิอากาศของ NASA ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณห้องประชุมจิสดาแล้วก็ในวันที่25มีนาคมก็รัฐบาลท่านอีกฮะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็ได้นำดร.ฮาวมาลิงคนนี้นะครับเข้าพบผู้อำนวยการกองอเมริกาเหนือและเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้แทนกลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับและขอให้กระทรวงการประเทศให้การสนับสนุนโครงการรวมถึงการดำเนินเพื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลไทยวันที่27พฤษภาคม2554ก็รัฐบาลท่านอีกนะครับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำไทยมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศอ้างถึงการพบกันของนักวิทยาศาสตร์กับกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่25และนำส่งข้อเสนอโครงการอย่างเป็นทางการเพื่อกระทรวงการประเทศพิจารณาต่างประเทศพิจารณาแล้ววันที่27มิถุนายน2554ก็สมัยรัฐบาลท่านอีกนะครับกระทรวงการต่างประเทศจัดประชุมหน่วยงานไทยทั้งด้านความมั่นคงและด้านเทคนิคโดยก่อนการประชุมได้จัดให้ดร.ฮาวคนนี้นะครับจากองค์การนาซาและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐมาชี้แจงให้ข้อมูลรวมทั้งตอบข้อซักถามของหน่วยงานไทยหลังจากนั้นจึงได้มีการประชุมหารือภายในระหว่างหน่วยงานไทยเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการและรับฟังข้อคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่1กรกฎาคม2554ก็รัฐบาลท่านอีกนะครับกระทรวงต่างประเทศมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดังนี้ฮะเพื่อผลการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันในลาตินอเมริการายการอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการในลาตินอเมริการายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในลาตินอเมริกาและรายละเอียดด้านเทคนิคและความคืบหน้าของการหารือระหว่างฝ่ายสหรัฐกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยกับโครงการนี้นะครับวันที่26กรกฎาคม2554ก็รัฐบาลท่านอีกนะครับดร.ฮาวมาลิงคนนี้นะครับนำส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันที่คอสตาริกาที่กระทรวงการต่างประเทศเคยสอบถามรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับโครงการเซียกต่อจากนั้นก็เป็นรัฐบาลผมแล้วครับรัฐบาลท่านยิ่งรักนะครับก็มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทีนี้หนังสือที่ท่านพูดถึงเมื่อวันที่4มิถุนายนที่นายสุรพงษ์ลงนามคงไม่ใช่ของปลอมท่านได้มาจากไหนก็ไม่รู้ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยฮะท่านต้องอ่านให้ครบครับเพราะว่าในข้อมูลที่อ้างถึงหรือสิ่งที่มาส่งมาด้วยนี่นะที่ท่านพยายามจะชี้แจงเนี่ยข้อมูลภูมิหลังและสรุปผลการจัดการประชุมกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยซึ่งทำโดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศลงวันที่1มิถุนายน2555เนี่ยนะครับท่านต้องอ่านให้ชัดเจนให้ละเอียดประชาชนจะได้เข้าใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการเล่าความว่ามันเป็นมาอย่างไรและมีความต่อเนื่องอย่างไรถ้าท่านมาอ่านเป็นกระท่อนกระแท่นทีละนิดทีละหน่อยอ่านประเด็นที่เป็นประโยชน์ของท่านอย่างนี้ไม่ยุติธรรมผมคิดว่าเอกสารฉบับนี้ท่านประธานถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าผมจะนั่งอ่านทั้งหมดเนี่ยจะเสียเวลาถ้าเป็นไปได้ผมจะถ่ายให้ท่านประธานไว้เพื่อคนจะได้มาศึกษาครับเพราะว่ามันข้อเท็จจริงมันมีอยู่ในนี้หมดเลยนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างครับอย่างการดำเนินการข้อ4ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยบินสำรวจเหนือน่านน้ำสากลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมการบินของไทยสิงคโปร์และกัมพูชาซึ่งฝ่ายสหรัฐได้มีหนังสือทางการทูต Diplomatic Note
ถึงกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าได้รับความยินยอมจากสิงคโปร์และกัมพูชาและได้แจ้งประเทศอื่นๆในภูมิภาคแล้วไม่มีประเทศใดคัดค้านคำว่า diplomatic note เนี่ยเป็นหนังสือทางการทูตมีความหมายครับเขาไม่โกหกหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านต้องเข้าใจถึงแม้ผมจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศได้1ปีกว่าเนี่ยนะครับผมก็เข้าใจอะวิธีการทูตเขาไม่มาโกหกกันครับขอบคุณนะท่านประธานยังมีประเด็นอื่นๆอีกถ้าผมอ่านไปเดี๋ยวจะเสียเวลาของสภาถ้าอยากได้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมพร้อมที่จะเสนอแล้ววันนี้ที่ผมชี้แจงไปทั้งหมดเนี่ยผมมีเอกสารหลักฐานทั้งหมดนะครับที่จะยืนยันสิ่งที่ผมพูดได้ครับขอบคุณนะท่านประธานครับท่านตะวันมีอะไรที่พาดพิงนะฮะสั้นๆครับครับสั้นๆนะครับท่านท่านประธานที่เคารพถาวรเสนียมจากประชาธิปัตย์สงขลาครับก็เนื่องจากมีเอกสารฉบับนี้อยู่5หน้าผมจึงไม่อยากรบกวนเวลาของทางราชการท่านเป็นคนพูดเองผมตั้งคำถามให้ท่านได้มีโอกาสตอบเพราะท่านหมกเอาไว้น่าจะขอบคุณผมด้วยซ้ำไปว่าได้มีโอกาสชี้แจงเมื่อมาขอความร่วมมือขอฟังความคิดเห็นเมื่อผมตั้งคำถามไปอย่าโกรธกันก็ได้มีโอกาสชี้แจงผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่าใจน้อยกันครับเมื่อตั้งคำถามแล้วตอบมาผมก็จบแค่นั้นแหละฮะไม่อยากรบกวนเวลามากครับเพราะเห็นห้าหน้าจริงๆขอบคุณครับครับครับเอาท่านปรสบครับเชิญนะขอประธานกลับเรียนท่านประธานครับผมตอบลืมไปข้อฮะเมื่อกี้พูดถึงประเทศอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการบินครั้งนี้แล้วไปมีชื่อได้ยังไงฮะเมื่อกี้ก็ถามคือเพื่อความปลอดภัยในทางการบินฮะสมมุติว่าเครื่องบินเกิดเสียนะฮะมันจะต้องไปลงประเทศนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาต้องบอกเผื่อนะฮะประเทศข้างเคียงให้รับทราบว่าถ้ามันมีเครื่องบินหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่หน้าตาแบบเครื่องบินพลเรือนนะครับไปขอลงก็ขอให้รับรู้ว่าเป็นเครื่องบินของนาซามาทำงานอย่างนี้นะนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ในพื้นที่การบินไม่ใช่นะฮะโดยรอบของการบินเป็นเรื่องความปลอดภัยทางการบินครับครับขอบคุณท่านสมาชิกครับผมมีคิวในมืออีกต้อง20นะครับรีบไป5คน2ชั่วโมงฮะผมขออย่างนี้ได้ไหมครับผมขอกำหนดเวลาสัก7นาทีได้ไหมครับท่านนะแล้วท่านจะน้อยกว่าหรือมากกว่าผมก็ไม่ว่ากันแต่ผมกำหนดไว้เพื่อที่จะเป็นกรอบในการท่านอภิปรายนะครับเริ่มที่อาจารย์ตวงนะฮะนะครับผมขอตั้ง7นาทีก่อนนะนะครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมตวงอนันตชัยสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาความจริงเรื่องของโครงการนาซากับการศึกษาการก่อตัวของเมฆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกชื่อว่า CX4IS เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะบอกว่าเป็นเรื่องเก่าที่มาเล่าใหม่ก็ได้ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเรียนท่านประธานเพื่อท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้เข้าใจว่าเป็นการใช้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา179กรณีที่รัฐบาลต้องการที่จะฟังความเห็นในการบริหารราชการแผ่นดินจากสภาแล้วก็อภิปรายทั่วไปไม่ลงมติซึ่งผมเรียนท่านประธานว่าผมยืนยันว่ารัฐบาลทำถูกต้องแล้วท่านจะได้รีรอท่านจะต้องใช้กลไกของสภาเนี่ยแหละเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมและเรื่องการเมืองต้องใช้สภานี่แหละครับเป็นเครื่องมือความจริงถ้าใช้สภาตั้งแต่ตอนที่เกิดปัญหาเนี่ยตอนนี้อาจจะได้ใช้แล้วก็ได้ทีนี้ประเด็นที่ผมจะกราบเรียนท่านประธานก็คือว่าถ้าใช้กลไกของมาตรา179เนี่ยรัฐบาลจะต้องใจกว้างครับต้องกล้าที่จะรับฟังความแตกต่างทางความคิดและมุมมองเพราะท่านอุตส่าห์ตั้งใจมาฟังคนพูดท่านจะต้องฟังอย่างตั้งใจและฟังอย่างเข้าใจอย่ามองว่าคนที่คิดแตกต่างนั้นคือศัตรูคือคนที่โง่คนที่ไม่เข้าใจต้องฟังเพราะปรัชญามันคือตรงนั้นประการที่2ที่จะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลก็คือว่าผมว่าท่านรัฐบาลเนี่ยท่านทำมักง่ายเกินไปท่านรัฐมนตรีท่านอยากจะทำโครงการใหม่แต่ท่านไม่เคารพต่อสภาท่านไม่ยอมเอาโครงการใหม่เข้ามาแต่เอาของเก่ามาเสนอเอกสารก็แผ่นเดียวมีแผ่นใหม่เดียวของท่านนายกรัฐมนตรีครับคือหนังสือของท่านนายกรัฐมนตรีที่มาถึงท่านประธานรัฐสภาเนี่ยโดยอ้างว่าคณะรัฐมนตรีเห็นว่าสาระสำคัญของหนังสือสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาและร่างหนังสือ
ของกระทรวงการต่างประเทศกรณีโครงการก่อตัวเมฆคำถามผมก็คือว่าไอ้ร่างหนังสือฉบับนี้มันอยู่ที่ไหนข้อตกลงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนทำไมไม่ให้สภาดูถ้าบอกว่ามันบริสุทธิ์ถ้าบอกว่าสามารถตรวจสอบได้ถ้าบอกว่าเป็นงานวิจัยถ้าบอกว่าเป็นงานวิชาการต้องกล้าที่จะให้สภาได้ดูใช้โอกาสนั้นแหละครับโอกาสที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เขียนเป็นเรื่องเป็นราวท่านรัฐมนตรีเป็นระดับล็อกเตอร์ท่านทำได้อยู่แล้วผมกลับไปดูท่านไม่มีเอกสารให้สภาได้พิจารณาเลยที่ผมบอกว่ามักง่ายเนี่ยท่านประธานตามผมไปดูครับชิ้นนี้ครับนอกจากแผ่นเดียวท่านนายกรัฐมนตรีใหม่ล่าสุดในนี้เป็นของเก่าท่านประธานครับมีบทสรุปสำหรับสมาชิกรัฐสภามีสรุปการดำเนินโครงการก่อตัวเมฆซึ่งเป็นของเก่าครับเป็นงานวิจัยที่รัฐบาลอธิบายต่อท่านประธานผ่านสภาแห่งนี้ว่าเป็นงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดเป็นงานวิชาการครั้งใหญ่ระดับโลกใหญ่ที่สุดแต่มีเอกสารน้อยที่สุดให้สภาได้พิจารณาผมว่าท่านทำเรื่องใหญ่ๆเป็นเรื่องเล็กๆท่านกำลังอธิบายต่อสังคมว่ามันสุดยอดมันอภิมหัศจรรย์มันเป็นคุณูปการต่อแผ่นดินนี้แต่ไม่มีอะไรให้พิจารณาเลยนั่นผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าควรที่จะต้องทำให้เป็นเอกสารควรที่จะต้องมีโครงการควรที่จะต้องมีบทข้อคิดข้อเห็นที่เขาพูดเอาไว้ในหลายเรื่องรวมทั้งข้อกังวลที่ผมจะกราบเรียนต่อท่านประธานต่อไปนี้ว่ามันมีคำถามว่าถ้าตอบคำถามที่ผมพูดต่อไปนี้ไม่ได้นั่นแปลว่าจะต้องกลับไปสู่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา190วรรค2ท่านประธานครับก็คือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประการที่สองท่านประธานที่เคารพผมว่ารัฐบาลเองจะต้องตอบคำถามต่อสภาแห่งนี้แล้วก็ตอบคำถามต่อสังคมว่าท่านตอบคำถามต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับข้อกังวลของสังคมอย่างไรท่านอย่าลืมนะครับเวลาตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้เรื่องใหญ่ๆของท่านที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันย่อมมีผลกระทบโดยอัตโนมัติไม่มีทางจะไม่ผลกระทบท่านประธานครับเช่นท่านจะทำอย่างไรเรื่องความมั่นคงภายในประเทศและความมั่นคงระหว่างประเทศท่านตอบสังคมได้ไหมความกังวลของฝ่ายความมั่นคงที่มีจากเอกสารเมื่อกี้ส่วนหนึ่งก็แล้วแต่ท่านจะเถียงกันแต่ผมคิดว่ามันมีหรือความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างจีนท่านประธานครับเมื่อเช้าท่านรัฐมนตรีชี้แจงว่าการจัดทดลองในครั้งนี้เป็นการทดลองครั้งแรกและครั้งใหญ่ที่สุดของนาซาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีนักวิชาการมามากมายประเทศไทยก็มาในภูมิภาคมาคำถามผมก็คือว่าท่านคิดว่าจีนเขามีความสุขหรือครับท่านคิดว่าจีนเขามีความสุขกับสิ่งที่สหรัฐอเมริกาทำกับประเทศไทยหรือครับท่านตอบหน่อยนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านจะทำอย่างไรสภาพของประเทศไทยที่อยู่ท่ามกลางของมหาอำนาจ2ประเทศที่พยายามจะช่วงชิงการนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกคือสหรัฐอเมริกากับจีนครับท่านได้คำนึงถึงเรื่องพวกนี้อย่างไรท่านได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรท่านตอบสภาหน่อยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประการที่2นอกจากประโยชน์ที่ท่านได้อธิบายเอาไว้ซึ่งผมได้กราบเรียนไปแล้วว่าเป็นเรื่องของวิชาการท่านประธานขอบต่อนิดหน่อยนะครับผ
ผมเป็นคนแรกที่ทดลอง7นาทีท่านประธานครับได้นิดหน่อยได้นะครับท่านตูครับผมขอประธานอนุญาตเสียดายครับผมเตรียมมาการบ้านมาพอสมควรนะครับนอกจาก1 2 3ที่พูดถึงนั้นมันมีอะไรมากกว่านี้มันมีอะไรที่พอมาตรวจเสร็จสับเรียบร้อยน้ำมันจะไม่ท่วมกรุงเทพมหานครวันนี้คนกรุงเทพมหานครเนี่ยนอนตาไม่หลับท่านประธานก็ไม่หลับแล้วครับท่านรัฐมนตรีก็ไม่หลับแล้วครับพอตกขึ้นมาต่อเนื่องตกเป็นท่วมตกเป็นท่วมตกเป็นท่วมท่วมแล้วท่วมอีกท่วมจนเซ็งท่านประธานครับมันเพราะอะไรถ้าท่านอธิบายได้อย่างนี้ผมคิดว่าสังคมเองยินดีประการสุดท้ายขออนุญาตท่านประธานแถมไป1นาทีผมเป็นคนทดลองใช้7นาทีถามท่านประธานว่าผ่านไปยังรัฐบาลว่าเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตามมาตรา179ของท่านนั้นประชาชนทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับท่านทั้งเห็นตรงกันข้ามกับท่านเขาจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการตัดสินใจกับรัฐบาลที่จะดำเนินการโครงการนี้ไม่ได้แปลว่าพอผ่านความเห็นวันนี้จะเห็นอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็จะโมเมว่าสภาเห็นชอบไม่ได้นะครับผมยังยืนยันกับท่านประธานว่าท่านจะตอบความหมายของมาตรา190วรรค2เรื่องมีผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างมีนัยยะสำคัญไม่ได้ท่านก็ไม่อาจทำได้ท่านจะให้ประชาชนเขามีส่วนร่วมโดยตรงอย่างไรเพราะโดยอ้อมแบบนี้ไม่อาจจะลงมติได้ตามมาตรา179ท่านจะมีกลไกหรือไม่ในฐานะเป็นฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินที่จะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในระดับไซเบอร์ทั้งในระดับพื้นที่ทั้งในระดับที่เป็นกลไกของท่านเพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลนี้มีความจริงใจในการที่จะดำเนินการโครงการนี้ประการสุดท้ายท่านประธานครับเป็นไปได้หรือไม่ว่าถ้าท่านจะกรุณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้ก่อนที่จะทำโครงการใหม่เพื่อจะรับฟังความคิดเห็นของผู้คนรอบด้านทั้งคนที่เห็นด้วยกับท่านทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยกับท่านทั้งผู้คนที่เชี่ยวชาญองค์การระหว่างประเทศทั้งภายในประเทศตลอดจนผู้คนในภูมิภาคอาเซียนที่ท่านอ้างถึงจะได้เป็นประโยชน์ในการทำโครงการผมคิดว่าถ้าท่านทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศครับจึงกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลได้โปรดตอบคำถามต่อสภาผมว่ายังไม่สายเกินไปครับท่านรัฐมนตรีครับถ้าท่านจะกรุณานำเอกสารสิ่งที่ท่านอ้างเมื่อกี้ผมสนใจมากก็คือหนังสือท่านนายกรัฐมนตรีที่พูดร่างหนังสือของกระทรวงการต่างประเทศกรณีโครงการศึกษาขอตัวผมขออนุญาตท่านประธานเป็นเอกสิทธิ์ของวุฒิก็ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาคือรัฐสภาขอดูร่างหนังสือฉบับนี้มันคือยังไงขอดูสาระสำคัญของหนังสือสถานเอกอัครราชทูตอเมริกามันคืออะไรมันทำให้ใจของรัฐบาลต้องตัดสินใจเอาเหล้าเก่าในขวดเก่ามาให้สภาได้ดูโดยไม่แต่งแต้มเลยเราก็อยากจะดูเหมือนกันจึงกราบเรียนท่านประธานเพื่อโปรดพิจารณาขอบพระคุณครับครับคุณกุสุมาวตีสิริกมลครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันกุสุมาลวตีสิริโกมุตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาดิฉันขออภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นตามมาตรา179ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในการประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุญาตให้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเข้ามาศึกษาการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะคะในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้แทนของพี่น้องคนไทยแล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดิฉันย่อมเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าอย่างอื่นดิฉันมีความสนใจค่ะในประเด็นดังกล่าวในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศค่ะ
พราะว่าดิฉันก็เคยอภิปรายสนับสนุนงบประมาณต่อหน่วยงานดังกล่าวหลายครั้งตั้งแต่ปี2544ในขณะที่ดิฉันดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะดิฉันให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีอวกาศเรื่องดาวเทียมทีออสเรื่องรีโมทเซนซิงว่าจะสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนช่วยเหลือเกษตรกรชาวมหาสารคามของดิฉันได้อย่างไรคะหรือทำอย่างไรที่จะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เป็นรูปธรรมได้คะท่านประธานท่านประธานคะประเด็นนาซากลายเป็นประเด็นที่เบี่ยงเบนประเด็นให้เป็นประเด็นทางการเมืองก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ถูกต้องจนมีคำว่าขายชาติหรือแลกผลประโยชน์หรือจนกระทั่งมีบางคนใจร้ายหาว่ามีการแลกกับวีซ่าอเมริกาต่อผู้อดีตผู้นำประเทศไทยซึ่งมันไม่ใช่แล้วมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทำให้คนไทยที่ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้นั้นเข้าใจผิดได้ค่ะท่านประธานคะสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ประเทศไทยนั้นได้สูญเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของวิทยาศาสตร์ค่ะโครงการนี้มีประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ในระดับโลกเพราะว่าเราจะได้เข้าถึงข้อมูลในชั้นบรรยากาศในแต่ละระดับชั้นซึ่งค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งนั้นก็ราคาสูงมากนะคะขีดความสามารถเครื่องมือของประเทศไทยนั้นไม่มีศักยภาพเพียงพอดิฉันคิดว่ามีความจำเป็นค่ะท่านประธานที่เมืองไทยของเราจะต้องได้รับข้อมูลด้านเมฆและอนุภาคขนาดเล็กในชั้นบรรยากาศนะคะเพื่อพยากรณ์อากาศให้แม่นยำช่วยบริหารจัดการอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะท่านประธานคะการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องภาวะโลกร้อนการทราบปริมาณและชนิดของมลพิษทางอากาศแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่อุตสาหกรรมนะคะประเทศไทยของเราก็จะได้รับผลประโยชน์ในการป้องกันแล้วก็เตือนภัยล่วงหน้าแต่มีหลายฝ่ายค่ะท่านประธานที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผลกระทบต่อการรักษาผลประโยชน์ของประเทศด้านความมั่นคงกับประเทศภูมิภาคซึ่งในข้อเท็จจริงนั้นถ้าหากได้ศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วมันไม่ได้เป็นดังเช่นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันค่ะแต่กลับเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นด้านสภาพภูมิอากาศและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะท่านประธานคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นดิฉันก็พยายามที่จะศึกษาแล้วก็มีคำถามเป็น question mark ในฐานะที่เป็นคนไทยนะคะว่าทำไมจะต้องมาศึกษาที่ประเทศไทยนะคะแล้วท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้กรุณาชี้แจงก่อนที่จะมีคำถามแต่สิ่งที่ดิฉันได้ค้นคว้าศึกษาก่อนหรือว่านอกเหนือจากประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ชี้แจงในสภาแห่งนี้ว่าประเทศไทยเรานั้นนอกจากที่จะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคแล้วก็ยังเป็นประเทศเดียวนะคะที่มีพื้นที่ทางทะเลขนาดใหญ่ทั้งทางฝั่งอ่าวไทยหรือทะเลจีนใต้และทะเลอันดามันซึ่งคืออ่าวเอมเบงกอล นะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเครือข่ายสถานีตรวจวัดและมีนักวิทยาศาสตร์ที่เคยทำงานวิจัยกับนาซาและองค์การอวกาศของประเทศอื่นๆในเรื่องนี้มาอย่างยาวนานนะคะแล้วสิ่งที่อยากจะถามเหมือนคนอื่นทั่วๆไปว่าทำไมต้องใช้สนามบินอู่ตะเภานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสนามบินใช้สนามบินใดก็ได้ที่อยู่ใกล้ทะเลที่มีความยาวพอที่จะวิ่งนำเครื่องบินที่ใช้ในการสำรวจลงจอดได้ค่ะสนามบินอู่ตะเภานั้นมีความพร้อมในเรื่องโรงเก็บเครื่องบินที่สามารถเก็บเครื่องบินสำรวจและทำการบำรุงรักษาได้แล้วก็รวมถึงอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและมีศูนย์ควบคุมดาวเทียมนะคะที่ศรีราชาซึ่งทำให้สะดวกต่อการประสานงานนอกจากนั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของทั้งไทยและสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า200คนนั้นสามารถเข้าพักและเดินทางไปกลับที่พัทยาได้อย่างสะดวกค่ะท่านประธานสิ่งที่สงสัยนะคะว่าจะมีการจารกรรมหรือแอบแฝงถ่ายภาพพื้นที่สำคัญของประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งประเทศจีนหรือไม่นะคะจากการศึกษาว่าพื้นที่ทั้งหมดในทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลด้านอันดามันในเศษ
เขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะปีนที่ความสูงถึง20กิโลเมตรหรือ 70,000 ฟีตนั้นความโค้งของโลกก็จะจำกัดขอบเขตการมองเห็นพื้นดินนะคะเพียงประมาณ200กิโลเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่เพียงพอที่จะมองลึกเข้าไปในเขตแดนทางบกของประเทศใดนอกจากนี้นะคะเครื่องมือติดตั้งบนเครื่องบินก็ไม่สามารถที่จะเก็บตัวอย่างบนชั้นบรรยากาศแล้วก็มีหลักการที่แตกต่างกันจากเครื่องมือถ่ายภาพรายละเอียดสูงเพื่อทำการจารกรรมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ดิฉันก็ศึกษามาเช่นเดียวกันว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาตินะคะและประชาชนว่าในภาพรวมข้อมูลที่จะได้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางฟิสิกส์และเคมีของชั้นบรรยากาศจากการวัดการเก็บตัวอย่างที่อยู่บนความสูงต่างๆซึ่งจะไม่ใช่เพียงการคาดเดาโดยการใช้แบบจำลองแต่เพียงอย่างเดียวเช่นในอดีตนะคะซึ่งเราสามารถที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุงค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆนะคะของแบบจำลองเพื่อพยากรณ์อากาศแบบจำลองคุณภาพอากาศให้มีความถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะท่านประธานเพราะฉะนั้นดิฉันก็มีความเห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะเห็นชอบให้มีการอนุญาตให้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาดำเนินโครงการศึกษาการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับท่านกุสุมาวตีรักษาเวลาดีมากนะครับท่านสิริโชคได้ขออนุญาตที่จะฉาย PowerPoint 13ภาพนะครับประธานสภาได้อนุญาตนะครับเชิญท่านสิริโชคครับท่านประธานรัฐสภาครับผมสิริโชคโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมต้องขออนุญาตนะครับท่านประธานว่าคงจะใช้เวลาเกินไปกว่า7นาทีนะครับเพราะว่าไม่ได้ตกลงอะไรแต่ต้นผมนี่อุตส่าห์ยกเลิกการไปจัดรายการสายล่อฟ้านะครับเพื่อที่จะมาอภิปรายในประเด็นที่สำคัญแล้วก็มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศนะครับเรียนท่านประธานรัฐสภาครับผมคิดว่าไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยเฉพาะเป็นโครงการทางวิทยาศาสตร์ที่อนุญาตให้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือเรารู้จักกันในนาม NASA เนี่ยเข้ามาดำเนินโครงการศึกษาการก่อตัวของเมฆที่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าไม่มีมิติของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องท่านประธานรัฐสภาครับผมรู้สึกไม่สบายใจครับที่ท่านรัฐมนตรีปลอดประสบเนี่ยลุกขึ้นมาพูดและก็บอกความจริงแค่ครึ่งเดียวไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดท่านอ้างว่าคนไทยนี่ต้องแยกแยะนะครับว่า NASA เนี่ยเป็นองค์กรเอกชนซึ่งต้องแยกแยะจากกระทรวงกลาโหมหรือรัฐบาลสหรัฐซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ใช่ครับท่านประธานเพราะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านประธานนะครับจำได้ตั้งแต่ปี1984นะครับสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนนี่ครับก็มีโครงการที่เรารู้จักกันในนามว่า Star War หรือ Strategic Defense Initiative นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมเกี่ยวข้องกับการป้องกันขีปนาวุธซึ่ง NASA ก็เข้ามีส่วนมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับต่อมาแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อเนี่ยในปี1993นะครับไปเป็นBMDO ก็คือ Ballistic Missile Defense Organization นะครับซึ่งนั่นก็อีกครับก็เกี่ยวข้องกับการป้องกันขีปนาวุธโดยในปี1994นะครับก็มีโครงการที่เรารู้จักกันในนาม Space Probe ชื่อว่า Clementine ซึ่งมีการส่ง Space Probe เนี่ยเข้าไปแล้วก็มีการใช้เซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับขีปนาวุธนะครับในการทดสอบซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่าง NASA นะครับกับ BMDO เพราะฉะนั้นผมเรียนท่านประธานตรงไปตรงมาครับว่า NASA กับกระทรวงกลาโหมเนี่ยทำงานแยกกันไม่ได้หรอกครับแม้กระทั่งกระสวยอวกาศหรือ Space Shuttle เนี่ยครับหลายครั้งก็ยังเป็นคนส่งนะครับดาวเทียมทางทหารของสหรัฐเนี่ยเข้าสู่วงโคจรเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนท่านประธานนะครับว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่า NASA กับกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนทีนี้เราก็ต้องมาตั้งคำถามว่าเพราะอะไรครับถึงต้องเลือกประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรทำไมประเทศไทยจึงมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียนผมเรียนท่านประธานไปถึงเ
ื่อนสมาชิกว่าในด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยครับเมื่อเปรียบเทียบกับชาติเอเชียทั้งหมดเนี่ยมีประเทศใดบ้างครับในอาเซียนที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินใหญ่ใกล้กับจีนและมีชายฝั่งทะเลคาบคาอยู่กับมหาสมุทรทั้งสองมหาสมุทรก็คือมหาสมุทรอินเดียนะครับก็คือทะเลอันดามันและมหาสมุทรแปซิฟิกก็คืออ่าวไทยก็คือมีประเทศไทยนี่แหละครับที่เป็นแบบนี้ทีนี้ผมอยากให้ดูมิติของความมั่นคงสักนิดนะครับว่าทำไมภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะทะเลจีนใต้จึงมีความสำคัญกับประเทศจีนเป็นอย่างมากนะครับขออนุญาตโชว์ PowerPoint อันแรกนะครับท่านประธานครับแผนที่นี้อาจจะดูแล้วเล็กหน่อยแต่ผมกำลังพยายามชี้ให้ท่านประธานได้เห็นว่าเส้นทางการเดินเรือนะครับโดยเฉพาะการขนส่งน้ำมันเนี่ยจากเปอร์เซียเนี่ยมาประเทศจีนเนี่ยมันจะต้องผ่านช่องแคบมะละกาวกไปทางทะเลจีนใต้นะครับผ่านฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยครับแล้วก็ไปสู่ประเทศจีนเพราะฉะนั้นเส้นทางเดินเรือเนี่ยครับ 58% เนี่ยน้ำมันของประเทศจีนถูกขนส่งตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นประเทศจีนจะต้องระมัดระวังในเรื่องยุทธศาสตร์การป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรอินเดียนะครับหรือมหาสมุทรแปซิฟิกก็ตามเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาครับจะเห็นว่ามิติการเมืองระหว่างประเทศของไทยนั้นเนี่ยเราพยายามเล่นเกมถ่วงดุลครับระหว่างอเมริกากับจีนโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยยามที่อเมริกาเนี่ยเริ่มกลางเนี่ยเราก็จะมีจีนเป็นที่พึ่งและยามที่จีนกลางครับเราก็จะมีอเมริกาเป็นที่พึ่งเหมือนกันนะครับผมอยากให้ท่านประธานนะครับดูภาพต่อไปใน PowerPoint นะครับเห็นว่าล่าสุดเนี่ยประเทศจีนเนี่ยก็เริ่มที่จะขีดเส้นนะครับอ้างว่าเป็นเขตน้ำของประเทศจีนท่านประธานเห็นว่าเป็นการขีดเส้นแบบไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนนะครับผ่านตั้งแต่ฟิลิปปินส์นะครับลงมาบรูไนลงมาตรงบริเวณเวียดนามเพราะจีนให้ความสำคัญกับบริเวณทะเลจีนใต้เป็นอย่างมากนะครับถ้าท่านประธานจำได้ครับก็เกิดเรื่องขึ้นที่ท่านประธานดูครับตรงที่เขียนว่าสคาร์โบโรว์โชว์นะครับตรงนั้นก็เกิดเหตุการณ์เนื่องจากว่ามีเรือประมงจีนนะครับที่ไปลักลอบจับสัตว์น้ำที่บริเวณสคาร์โบโรว์โชว์ปรากฏว่าทางฟิลิปปินส์ครับส่งเรือ2ลำเนี่ยไปจับประมงจีนนะครับที่ลักลอบจับสัตว์น้ำจีนก็ตอบโต้ครับโดยส่งเรือไป3ลำเพื่อไม่ให้ฟิลิปปินส์จับแล้วก็แถมกีดกันนะครับอ้างว่ากล้วยของจีนกล้วยของฟิลิปปินส์เนี่ยมีเพลี้ยไม่สามารถที่จะเข้าประเทศจีนได้ก็ระงับการนำเข้าผลกระทบที่ตามมาคืออะไรครับคนในประเทศฟิลิปปินส์เดือดร้อนเพราะส่วนใหญ่นะครับมีอาชีพในการส่งกล้วยออกนอกแล้วก็ถูกกดดันบีบจนกระทั่งฟิลิปปินส์ต้องถอยออกเพราะฉะนั้นผมเรียนท่านประธานว่าเวลาเราจะคิดอะไรเนี่ยครับเราต้องดูมิติของความมั่นคงด้วยนะครับเพราะถ้าเราไม่ดูมิติของความมั่นคงแล้วเนี่ยจะทำให้มันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านประธานดูภาพต่อไปครับเห็นว่าภาพนี้ครับเป็นภาพเส้นทางการควบคุมทางเรือของจีนที่จีนตั้งแผนไว้นะครับกับกองทัพเรือจีนจะเห็นว่าจีนเนี่ยจะมีเส้นทางซ้ายมือครับเป็นเส้นที่เขาเรียกว่า first island chain กับอันที่สองคือ second island chain จะเป็นจุดที่เรือของจีนเนี่ยจะเดินนะครับแล้วก็จะเฝ้าระวังการป้องกันคุ้มครองตามที่จีนตั้งใจเอาไว้ในทะเลจีนใต้ท่านประธานดูภาพต่อไปครับผมจะรีบๆไปเร็วๆนะครับภาพต่อไปเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงมหาสมุทรอินเดียนะครับที่ตั้งของทะเลอันดามันจะเห็นว่าสามเหลี่ยมสีแดงๆเนี่ยครับเป็นสถานที่ต่างๆนะครับที่จีนเนี่ยได้พยายามไปให้ความช่วยเหลือนะครับในแง่ของการเงินในและในแง่ของเทคนิคทางการทหารซึ่งจะครอบคลุมไปตั้งแต่อินเดียนะครับปากีสถานบังกลาเทศเพราะจีนก็มีความกังวลที่คาบมหาสมุทรอินเดียเหมือนกันนะครับว่าเส้นทางยุทธศาสตร์นี้ถ้าถูกปิดกั้นเนี่ยจีนก็ไม่สามารถที่จะลำเลียงทั้งยุทโธปกรณ์นะครับทั้งน้ำมันอะไรต่างๆมาที่ประเทศจีนได้ครับภาพต่อไปครับท่านประธานจะเห็นว่าเลยจากอินเดียเนี่ยก็มาถึงแถวอ่าวเปอร์เซียนะครับจะเห็นการตั้งค่ายทหารนะครับสนามบินกองทัพของสหรัฐอยู่เต็มไปหมดซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดความระหวาดระแวงของประเทศจีนขึ้นมาต่อสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนท่านประธานนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยผมพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงมิตินะครับ
ของความระหวาดระแวงของสองประเทศนี้นะครับแล้วดูไปเร็วๆนะครับภาพต่อไปครับจะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่านี่ครับจะเห็นว่ากองเรือนะครับของจีนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะสะสมเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นปี2011นะครับเห็นทางซ้ายสุดเนี่ยเห็นว่ากองทัพของเรือจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากครับภาพต่อไปครับอันนี้เป็นภาพของเรือดำน้ำของจีนนะครับซึ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียนะครับทีนี้เรามาดูกำลังของเรือรบของในเอเชียนะครับผมจะไปเร็วๆนะครับได้คือจะฉายภาพมิติให้เห็นว่ามันมีความขัดแย้งมีความระหวาดระแวงเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้เป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนเรือต่างๆนะครับของออสเตรเลียกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ประเทศไทยเวียดนามนะครับภาพต่อไปครับจะเป็นภาพของกองกำลังของแต่ละภาคนะครับที่มีการศึกษากันว่าเขาจะมีการทวงดุลกันอย่างไรนะครับภาพต่อไปครับเป็นภาพของเรือดำน้ำซึ่งสร้างปัญหาให้กับสหรัฐมากครับเพราะเรือดำน้ำนี้เป็นเรือดำน้ำล่องขนครับสามารถล่องขนมาจากมาซูดอินเดียเนี่ยมาโผล่ที่ประเทศจีนแล้วก็สร้างมาโผล่ที่บริเวณทะเลจีนใต้ครับแล้วก็สร้างความกังวลให้กับสหรัฐเป็นอย่างมากแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่จะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับก็เป็นภาพเรือนะครับท่านประธานสังเกตภาพเรือนี่ครับเป็นภาพเรือล่าสุดนะครับของสหรัฐนะครับชื่อว่าจอห์นสเตนนิส CNV 74กับเรือลาดตระเวนนะครับ USS Mobile Bay CG 53เรือเหล่านี้ครับสหรัฐเนี่ยให้ถอนกำลังกลับมาประจำบริเวณทะเลจีนใต้นะครับเพราะท่านประธานที่เคารพครับผมกราบเรียนท่านประธานว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีผลที่ทำให้มีความระหวาดระแวงระหว่างจีนกับสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมื่อสหรัฐมีการตั้งสถานีตรวจจับเรือดำน้ำที่เกาะกวมตั้งสถานีตรวจจับเรือดำน้ำที่ฟิลิปปินส์ตั้งสถานีตรวจจับเรือดำน้ำที่ช่องแคบลอมบ็อกนะครับก็ทำให้ความขัดแย้งเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นท่านประธานที่เคารพครับผมอยากเรียนว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะที่เราวิพากษ์วิจารณ์ในประเทศไทยเท่านั้นครับแม้กระทั่งสื่อนะครับในต่างประเทศก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงโครงการนะครับตรวจโครงการศึกษาการก่อตัวของเมฆนะครับของ NASA ในประเทศไทยผมยกตัวอย่างครับสื่อ CCTV จีนครับสื่อ CCTV จีนนะครับได้มีการลงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ NASA เนี่ยจะเช่าสนับสนุนจะเช่าสนามบินอุตภาวนะครับโดยบอกว่านะครับผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายถึงความจำเป็นที่จะให้ NASA สำรวจชั้นบรรยากาศต่างๆนานาแต่ไม่เป็นที่ชัดเจนเรื่องข้อสงสัยของบุคคลภายนอกที่สหรัฐอาจจะใช้เรื่องนี้บังหน้าสำหรับการบริการทหารไม่ใช่ด้านทางวิทยาศาสตร์ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดของบางอย่างที่เราอาจจะไปใช้ทำอะไรมันได้ทั้งทางบวกทางลบทางทหารทางพลเรือนเครื่องบินไม่มีชีวิตติดใจมันอยู่ที่คนว่าจะนำไปใช้ทำอะไรจากคำให้สัมภาษณ์ของผอ.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนั้นดูเหมือนว่าประเทศไทยจะไม่ให้ความสำคัญกรณีที่อาจมีเครื่องบินสอดแนมบินอยู่เหนือน่านฟ้าไทยท่านประธานครับนอกจากหนังสือพิมพ์จีนแล้วครับก็ยังมีสื่อรัสเซียนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับสื่อรัสเซียตีข่าวนะครับว่าอเมริกาเนี่ยเล็งไทยเป็นฐานทัพถาวรใช้การสำรวจชั้นบรรยากาศบางหน้าหวังคานอำนาจจีนกลับสู่ยุคสงครามเย็นแฉมาการใช้อุตภาวเป็นแหล่งเติมน้ำมันลำเลียงเสบียงบุคลากรไปยังอัฟกานิสถานอิรักและส่งผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายไปยังฐานทัพกวนตานาโมที่คิวบาโดยเครื่องบินล่องหนเซลฟ์ระบุจีนกังวลหนักกดดันประเทศในภูมิภาคเอเชียไม่ให้ร่วมมือสหรัฐนี่คือสื่อนะครับของรัสเซียที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่สหรัฐเนี่ยจะมาใช้สนามบินอุตภาวนะครับเพื่อตรวจสอบบรรยากาศเพราะเขามีความกังวลว่าน่าจะมีบาระอื่นซ่อนเล้นท่านประธานที่เคารพครับนอกจากสื่อรัสเซียแล้วแม้กระทั่งวอชิงตันโพสต์เองนี่ครับก็ยังลงนะครับเป็นอาร์ติเคิลใหญ่เลยนะครับของ Washington Post ระบุชัดเจนครับว่าสหรัฐนี่ครับมีความจำเป็นที่จะกลับไปสู่ภูมิภาคเอเชียอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ออกมานานแล้วตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามครับเพราะฉะนั้นผมเรียนท่านประธานครับว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นสิ่งที่
ทุกคนเนี่ยสงสัยแล้วตั้งข้อสังเกตและผมอยากเรียนท่านประธานนะครับว่าไม่ใช่คนไทยเท่านั้นครับที่วิตกกังวลนะครับล่าสุดครับท่านประธานในมือผมนี่ครับเป็นเอกสารที่ตีพิมพ์ไปทั่วโลกครับ